สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กโพสต์ล่าสุดชาวโซเชียลถึงกับขอสอนรามยอมให้ติ๊กกลับบ้านเถอะหลังจากที่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือติ๊กกนิษฐรินทร์ต้องออกมาจากบ้านสอนรามเทพิทักษ์เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่หลังจากที่เธอนั้นมีหนี้สินรุงรังจนอดีตสามีเกินจะรับได้และตอนนี้สาวติ๊กก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินหาเงินดูแลตัวเองและใช้หนี้เจ้าหนี้ที่เหลือซึ่งน้องวิจิบุตรสาวตอนนี้ได้อยู่ในความดูแลของหนุ่มสอนรามเพียงคนเดียวล่าสุดติ๊กได้โพสต์ข้อความถึงบุตรสาวสุดที่รักน้องวิจิที่ครบกำหนดต้องไปหาหมอซึ่งทุกครั้งที่ไปแม่จะเป็นคนจับมือบุตรสาวไว้จะได้ไม่กลัวและเพื่อให้น้องวิจิอุ่นใจติ๊กยังบอกอีกว่าจะได้เจอน้องวิจิครั้งที่2วันที่12เวลา16นาฬิกานะเจอกันนะแม่เลื่อนถ่ายงานเลยนะเพราะแม่อยากเจอวิจิคิดถึงวิจิมากๆอยากกอดอยากหอมหนูเหลือเกินแม่ไปทำงานมาเห็นกระเป๋าใบน้อยๆนี้น่ารักมากๆเหมาะกับวิจิแม่ซื้อให้หนูนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ติ๊กได้เจอกับน้องวิจิเร็วๆจะได้หายคิดถึงกันบ้างและเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ